มีการร้องเรียนมาหลายครั้งแม้แต่ผมเองก็เคยมีการร้องเรียนปปช.ในช่วงที่มีการเริ่มต้นใหม่แต่การร้องเรียนครั้งนี้เป็นการร้องเรียนที่ผมเชื่อว่าเป็นเอกสารที่เป็นทางการที่น่าเชื่อถือมากที่สุดที่ผมอาจจะให้สื่อได้เห็นนิดนึงว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นผมไปร้องทั้งปปช.และร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสิ่งที่น่าดีใจคือผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำเอกสารลับมาเป็นผมดังนั้นแม้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ขยับเรื่องนี้ต่อโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งก็มีเหตุผลเพราะเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีต้องการดูแลประชาชนในภาพรวมนั้นผมฟังได้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ทำการสืบสวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงให้เราซึ่งการแสวงหาข้อเท็จจริงนี้เป็นเอกสารที่เป็นทางการที่น่าเชื่อถือจากองค์กรอิสระไม่ใช่พวกผมสืบข้อเท็จจริงเองและมีการชี้ประเด็นให้เราได้รับทราบหลายประเด็นมากที่น่าสนใจเช่นประเด็นแรกเป็นการยืนยันว่านักโทษคนนี้ไม่ได้ป่วยหนักจริงเป็นการรายงานที่เป็นทางการในการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจอ้างเพียงแต่ว่าส่งไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งการส่งไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่มีในกฎกระทรวงในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวและประเด็นที่สองก็คือการส่งตัวผู้ต้องขังรายนี้หรือนักโทษรายนี้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงเพราะกฎกระทรวงบังคับให้ชัดเจนว่าคุณจะต้องรักษาสถานพยาบาลในแห่งนั้นก่อนแต่ในรายงานนี่พาสไปเลยซึ่งผิดกฎกระทรวงและประเด็นที่3ก็คืออันนี้ทุกคนทราบดีก็คือไม่มีการตัดผมนักโทษแม้เรือนจำจะอ้างว่านักโทษคนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต้องรอให้โรงพยาบาลตำรวจส่งกลับมาก่อนซึ่งมันผิดหลักการเพราะเขายังเป็นผู้ต้องขังนี่คือประเด็นที่3ประเด็นที่4ก็คือการที่ให้นักโทษไปอยู่ชั้น14ซึ่งมันก็ผิดกฎกระทรวงแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะอ้างว่าเพื่อป้องกันความปลอดภัยในกฎกระทรวงข้อ7ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้ามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยต้องส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชเฉพาะข้อ1 2 3 4ที่ผมเรียนท่านปปช.มีเอกสารที่รายงานข้อเท็จจริงอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรผมเชื่อว่าคดีนี้มันน่าจะจบไม่ต่างจากโครงการจำนำข้าวเพราะตอนจำนำข้าวเราก็เอาหลักฐานคัดเช็คต่างๆรายงานปปช.ทำให้ปปช.ทำงานง่ายเช่นกันฮะครั้งนี้เราก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงขององค์กรอิสระซึ่งน่าเชื่อถือที่ทำให้ปปช.ทำงานได้ง่ายขึ้นและประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากครบ180วันซึ่งเราก็เชื่อว่าการประเมินเพื่อให้ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษในคนที่มีอายุเกิน70ปีและต้องย้ำเนี่ยคือการช่วยเหลือได้ไม่ได้แล้วก็ประเมินว่าคะแนนต่ำกว่า11คะแนนซึ่งการต่ำกว่า11คะแนนเนี่ยมันต้องเป็นการช่วยเหลือเองไม่ได้แบบถาวรแบบยั่งยืนไม่ใช่ว่ากลับมาพักที่บ้านไม่กี่วันแล้วทุกอย่างเป็นเลยอันนี้จึงเป็นการให้คะแนนที่ผิดปกติเป็นการกดคะแนนเพื่อการช่วยเหลือวันนี้ปปช.คือที่พึ่งของประชาชนประเทศชาติถ้าปล่อยให้ทำลายกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายประชาชนก็จะถูกทำลายถ้าปปช.ไม่สามารถทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้ผมว่าปปช.จะมีส่วนในการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยเพราะระบบตรวจสอบและถ่วงดุลมันไม่เกิดขึ้นวันนี้จึงอยากจะเรียกร้องให้ปปช.เนี่ยว่าเราทำงานมาขนาดนี้แล้วถ้าท่านทำต่อไม่ได้ผลนี่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆประเทศนี้ประชาชนจะตัดสินใจงานมันอยู่ที่ประชาชนแล้วครับ